และคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง2เคล็ดลับ2อสุขภาพดีนะครับสำหรับคลิปที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเคล็ดลับ3อสุขภาพดีนะครับอที่1ก็คือออกกำลังกายนะครับอที่2ก็คืออาหารดีนะครับและอที่3ก็คืออารมณ์ดีนะครับส่วนคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงอที่4นะครับก็คืออากาศดีนะครับสำหรับอากาศนะครับหลายๆคนพอฟังอย่างนี้แล้วก็อุ้ยบอกว่าคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าที่ที่ทำงานหรือว่าที่ที่อยู่สภาพแวดล้อมนะครับมีแต่มลภาวะหรือว่ามลพิษนะครับก็จริงอยู่นะครับที่เราไม่ได้สามารถไปหาอากาศดีๆได้อาจจะด้วยบริบทหรือว่าหน้าที่ต่างๆของเรานะครับก็อาจจะทำได้ยากแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือเรื่องของการฝึกการหายใจนะครับคุณลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับเมื่อเราโกรธเราท้อเราเศร้าหรือว่าเราทุกข์นะครับเราจะหายใจค่อนข้างสั้นแล้วก็ถี่นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกนะครับประโยชน์ของการหายใจนะครับจริงๆอ่ะมีอยู่มากมายเลยนะครับลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับเรื่องของการฝึกลมหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IAP นะครับก็ Intra Abdominal Pressure นะครับก็คือความดันในช่องท้องนะครับสำหรับเทคนิคต่างๆอ่ะมีอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหายใจเข้าท้องป่องเอาลมออกและท้องยังต้องเกร็งอยู่หรือว่าหายใจเข้าท้องป่องแล้วก็หายใจออกท้องแฟบอย่างนี้นะครับเทคนิคการหายใจอ่ะมีอยู่มากมายนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงข้อดีก็คือการที่เราอ่ะมีการฝึกลมหายใจนั่นหมายถึงว่ากล้ามเนื้อตรงแกนกลางลำตัวของเราอ่ะมันจะทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับพอมันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นมันทำให้แกนกลางลำตัวของเราอ่ะตรงมากยิ่งขึ้นพอตรงระบบประสาทต่างๆในกระดูกสันหลังหรือว่าในไขสันหลังของเราก็จะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ่ะมีกิจวัตรประจำวันที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราอ่ะมี productivity ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและอที่5นะครับอที่5ก็คืออาหารเสริมนะครับส่วนเรื่องอาหารเสริมนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าชื่อมันก็บอกตรงตัวเลยนะครับว่าอาหารเสริมมันไม่ใช่อาหารหลักซึ่งตรงนี้เองก็ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะไรๆก็เร่งรีบไปหมดเลยนะครับมันทำให้เราอ่ะอาจจะหาสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายได้ยากมากยิ่งขึ้นการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอาหารก็ทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้เราอ่ะได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายทำให้ร่างกายของเราอ่ะทำงานได้เป็นระบบแล้วก็มีการที่เราจะได้รับสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมหรือว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบางอย่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่ร่างกายจะต้องจำเป็นที่จะเอาไปใช้นะครับและเป็นทางเลือกอีกอหนึ่งที่เราสามารถทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้เช่นกันนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้อง Better